สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมมาชิฟนะฮะและนี่ก็คือเรือเทเก้าลำใหม่ของอิตาลีนะฮะชื่ออ่านยากจัง ชื่อแต่ละอย่างนี่ก็อ่านยากนะอิตาลีนะฮะโอเคลำใหม่เทเก้านะฮะก็คล้ายๆกับตัวเรือมาโคโปโลนะฮะตัวเรือคล้ายกันก็คือเหมือนกระเป๊ะเลยนะฮะก๊อปวางแต่ที่เด็ดกว่านี้เลยก็คือตัวปืนรองของลำนี้เป็น SAP นะฮะนั่นหมายความว่าปืนลองเนี่ย90มมมันเพน26ก็คือมันจะเพนดีๆเข้า 100% นะมันจะต่างกับในสายวิจัยหรือในสายพรีเมียมหรือพรีเมียมอย่างเงี้ยมันเพนแค่15มมนะฮะปืนลองอันนี้มันเพนแค่15มมและส่วนใหญ่ยกเว้นโลมานะยกเว้นโลมาปืนหลักจะเป็น HE กับ AP แต่ของสายวิจัยและโปโลจะเป็น SAP กับ AP นะฮะส่วนลำใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็น HE และ AP นะฮะเหมือนกับโรมาเอาล่ะเรื่องเกราะก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างอะไรมากนะยกเว้นไม่มียกเว้นตัวทีไม่มียกเว้นนะตัดฟ้า55เกราะข้าง70นะฮะเปล320ปมเลือดอยู่ที่ 69,100 นะฮะเท่ากับมาโคโปโลปืนหลักอย่างที่บอกไปนะฮะโหลด31วินาที180องศาที่36วินาทีนะฮะ dispersion 253เมตรระยะ 19.1 กิโลเมตร HE 5700อัตราการดีไฟ 36% เพน68และ AP 12600นะฮะปืนรองลำนี้นะฮะที่เด็ดเลยลำนี้เลยก็คือปืนรองนะฮะมันจะต่างกับมาโคโปโลอย่างที่บอกไปนะฮะดาเมจ 2,000 และเพน 26 152ดาเมจ 3,850 เพน 42 นะฮะระยะทำการ 10.5 กิโลเมตรแอร์ซ่ายังงงอยู่ทำไมถึงเป็นคาวานิชิ H8K ซึ่งเป็นชื่อเครื่องบินนะเครื่องบินตรวจการน้ำของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้งงอยู่ว่าทำไมมันไม่ใช่ชื่อของอิตาลี AA ลำนี้นะฮะระยะใกล้238ระยะกลาง230และระยะไกล225มีแฟลกทั้งหมด8จุดแต่เป็นแฟลก1529ความเร็ว 33.6 น็อตวงเล็บ810เมตรพังตัว 13.2 กิโลเมตรอากาศ 10.5 กิโลเมตรนะและลำนี้มีควันนะฮะเป็นควันตด69วินาทีนะนี่คือบิวที่นานสุดแล้วไม่มีบิวเพิ่มแล้วมีแค่นานสุดอยู่ที่69วินาทีนะยินในควันจะอยู่ที่ยินในควัน 16.3 กิโลเมตรนะฮะถ้าจะเข้าใกล้เนี่ยห้ามยิงนะต้องไกลกว่า 10.3 กิโลเมตรถึงจะควันยิงแล้วไม่โดนเห็นตัวนะข้อดีกว่าของมาโคโปโลเลยก็คือมาโคโปโลไม่มีควันไงแต่ลำเนี้ยมันมีควันนะซึ่งเขาได้เปรียบเลยเวลายิงดีๆหรือยิง CA แบบโดนไม่โดนเห็นตัวนะฮะนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียมันก็มีถ้าไม่มีใครมาสปอร์ตให้เราก็ตาบอดแหละนะฮะสั้นๆเลยยกเว้นเราใช้กับสปอตเตอร์แอร์คาร์ไปช่วยสปอตเตอร์แบบจำแรงน่าสปอตเตอร์จำแรงนะฮะส่วนลำนี้15,300จับบูนนะฮะมาแบบแพ็กเกจเลยซึ่งไอ้ตัวคือตัวเรือเปล่านะก็จะได้อะไรบ้างก็เรือผู้การพอร์ตสล็อตแล้วก็มิชชั่น200นะฮะแต่ของพิเศษเลยก็คือลำนี้ในราคาเท่ากันนะฮะ15,300กับ15,300เอาลำนี้ดีกว่าได้อะไรอ่ะได้ตัวเรือได้ผู้การ12พอยต์เลยทันทีพอร์ตสล็อตได้เงินตั้ง11ล้านลายพางอย่างละ22นะแล้วก็ทงที่ระลึกแล้วก็ EP 200นะเนี่ยมันมี2บันเดิลนะบันเดิลแรกก็ทั่วไปคือตัวเรือเปล่าเลยกับอีกบันเดิลนึงจัดแพ็คเกจแถมลดราคาอีกต่างหากในราคาเท่ากันด้วยเออเอาดิเต้นยัดราคาแบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อมาโคโปโลนะฮะซึ่งมาโคโปโลปืนหลักมันเป็น SAP และโหลดนาน0ปมนะฮะและไม่มีควันด้วยซึ่งเล่นค่อนข้างลำบากพอสมควรในการเหมือนกับสายวิจัยอิตาลีซึ่งสายวิจัยอิตาลีเนี่ยมันมีควันไงมันมีควันแล้วโอกาสเอาชีวิตรอดเวลาตอนนี้เนี่ยมันมีสูงกว่าแต่มาโคโปโลหากเราต้องหักให้รอดนะแต่ลำนี้
หักแล้วไม่ต้องรอรอดก็ได้ควันใส่หน้ามันเลย ครบ20วิควันใส่หน้ามันแล้วก็หนีให้ได้นะฮะแค่นั้นแหละความถูก19วินาทีเมื่อเทียบกับสายวิจัยนี่เปล่าเนี่ยลืมเทียบไปเลยเทียบกับสายวิจัยลิปันโตลิปันโตท็อปเซฟก็ได้ท็อปโอ้โหบั๊กอีกชื่อบั๊กจบเลยเทียบยังไงดีเนี่ยอันเนี้ยเห็นแล้ว45วินาทีนะฮะควันหมดเร็วกว่านะฮะควันหมดเร็วกว่าของเทกันลำใหม่เนี่ยลำนี้ฮะเบอร์ดี้อันนี้อ่านชื่อท้ายกันเบอร์ดี้ทำไมถึงเหมือนบั๊กช่องนี้เนี่ยโอเคหายบั๊กแล้วนิดหน่อยนะฮะ45วินาทีถึงใส่ทงเข้าไปเพิ่มแอคชั่นไทม์อีก 15% ก็ยังไม่เทียบเท่านะฮะเวอร์ดี้ถือว่าควันนานพอสมควรเลย61วินาทีเอ้ย69โทษทีนะ69รวมกับธงแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะในการอยู่ในควันแล้วเอาปืนลองอัดหน้าอะไรแบบเนี้ยฮะก็เอาละเราไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะลำนี้ซีมาเลยเว้ยเฮ้ยเอาละก็อยู่ในแมปที่ไม่มี CV เอ้ยไม่มีเรดาร์นะฮะแบบที่ไม่มีเรดาร์แต่พอต้องเข้าไปโพบิน่าเราต้องระวังตัวเล็กน้อยนะฮะเขาวางกับโพเบิร์นส่วนฝั่งเราเป็นคากะแล้วก็ไม่มีเรดาร์เลยสักลำอย่างที่บอกไปนะฮะสวรรค์ดีๆและสวรรค์เลยสเตลทุกลำตัวเรือยิงแกก็จะมีเดอะบอยกายกับกิงจอร์จนะฮะสองลำใครเล็งเอ่ยยังไงก็เป็นพอมเมิร์นนะเพราะว่าตัวเรือที่มากับดิวิชั่นมากับพอมิต้าก็เป็นพอมเมิร์นเดอะบอยกายอยู่กลางเห็นไม่มีกระสุนมาแล้วกระสุน36ต้องดูดาเมจแล้วล่ะคราวนี้1023ดาเมจ CA CA เหรอไม่ใช่ดิเดี๋ยวเอาเข็มต่อยนี่ของหนักเลยเดี๋ยวต้องวนเรือก่อนด้านหักหลบกระสุนต้องวนเรือใหม่เราต้องใช้อีก2ลำเข้ามาช่วยยันนะฮะ3ลำไม่ไหวต้องเอาเพิ่มอีก2ลำน่ะผมเมินมาแล้วของหนักมาแล้วฮะกระสุนยิงโรฟิจิโรแบบนี้ยังก็ต้องเป็นฟิจิแล้วฮะตรงก่อนนี้เป็นฟิจิไป37
โอ้มุมสวยมากมุมสวยมากเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวโอ้โหวับเต็มตัวอีก 6,000 แล้ว 17,000 เปิดลองยิงแล้วเปิดลองเราสั้นโดนกระสุนค่อยๆยิงมาชิงให้หมดกระสุนชิงให้หมดข้างในมีไฟ発生すぐ対応することだจริงๆเราเลิกสปอตกันเลยก็ได้นะแต่ปล่อยนี้ไปมันก็ฮิวกลับมาอีกบอมแจมต้องหนีแล้วอ้าวหวัดดีออกเก็บหน่อยเอาปืนลองไปกินหน่อยหายตัวอีกโอ้ยมีแต่คนขี้อายอ่ะวันที่42วิเอาหวัดดีเฮเลน่าหวัดดีฟิจิเยอะเลยสักลำสักลำเถอะสักลำเถอะโอ้โหพี่โดกำลังมาพี่โดกำลังมาจอดฟาสเซอร์วิทด้วยไปเลยแบ็กนัมอะไรแจมเนี่ยนั่นหมื่นหนึ่งเหลืออีก300เหลือไว้ทำไมเนี่ยไปเอาเกมตอนไม่มีควันแล้วเตรียมตัวไปเด็ดศึกชะลอเรือโอ้โหอ้าวยิงมียิงตอบกลับด้วยปรับไปใช้ปืนรอข้างซ้ายก่อนนี้ตายดิความตายกำลังจะเข้าไปเยือนเอ้าไม่ต้องแล้ว ตายก่อนเฉยตายก่อนได้ยังไงอ่ะโอ้ปืนก็ RNG เนาะแปดพันเบสเซ็ต
に火災発生。すぐ対応することだ。あ、ワント。発煙装置始動。มีควันก็ใช้ควันโอเคตรงได้แล้วตรงได้แล้วเอาปืนรอไปกินหน่อยนั่งอยู่ในควันหยุดจริงไปก่อนขอดู AA หน่อยยังอยู่ในควันฮะคามิทสึกโนะนิวะอีอายเตะดะเทคิจูโยคันโอฮัคเคนคามิทสึกโนะนิวะระวังต่อระวังต่อฟินฮะเอ้ยระวังต่อฟิจิโอ้กระจายกระจายโอเคตามหมดปาบเข้าให้ปาบเข้าให้เต็มที่เลยครับปืนลองห้าพันปืนลองยิงตกน้ำคันไนน์浸水発生大丈夫かSeori は目前だ。だが、手を抜いたら手法に釣り上げるぞ。หวัดดีปืนรอไปกินหน่อยไหมปิ๊บ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 ไม่ได้เรื่องเลยเด้งอีกข้างในนี่火災発生俺たちが優勢だすぐ対応することだこのまま一瞬で片付ける前方に雷石確認回避するぞปืนลองร้อยโดนทั้งหมดกี่นัดเนี่ย231นัดโดนไปเท่าไหร่เหอะถามจริง
ถ้าจริงปืนลองยิงไป2ภาษาที่เป็นนัดดาเมจเท่าไหร่กันเราต้องมาดูบทสรุปกันนะซึ่งบทสรุปก็จะเอาไงเนี่ยเร็วๆชนเรียบร้อยวางไงกระสุนวางไงกระสุนข้างหน้าก็ต้องมีมินส์ติดแงก AP เลยลูกมิงน้องมิง AP เลยลูก AP เลยมุมนี้ AP ดีกว่าเยอะมีใครจะแจกแต้มก่อนไหมอุ้ยไม่แจกฮะเรามาดูบทสรุปกันก่อนนะฮะเรื่องดาเมจปืนรอ 57,000 นะฮะแปลเป็นลียง 12,400 พรอมเมนโดนไป 3,300 จาก 13 นัดนะฮะโพบิด้าเออมันก็มีดาเมจนะ 15,000 เนี่ยฟิจิ 11,000 ฮิปเปอร์ 11,800 นะฮะเฮเลน่า 1,320 โดนเบาฮะออเคฟนอย 2,300 นะฮะเนื่องจากปวดหัวหายก็เลยได้ดาเมจแค่ประมาณนี้นะฮะคาร์โลโรโด 860 นะฮะแต่เป็นเสร็จทั้งหมด 57,000 นะฮะยิงไปก็125นัดโดนทั้งหมด231นัดดาเมจออกมาอยู่ที่ 45,700 อยู่ที่ 57,000 ขออภัยฮะ 57,000ก็ประมาณ 25% นะฮะประมาณ 25% สำหรับตอนนี้มันมีแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจค่อนข้างน่าสนใจด้วยได้แรงพานได้นู่นได้นี่เยอะเลยแต่ก็ถือว่าคุ้มในราคาเหมือนกับ300ดับปูนนะฮะถ้าแบบเล่นสายปืนหลักถ้าแบบมาโคโปโลเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถ้าสายปืนร้องอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะฮะเรื่องการใช้ควันนะฮะการใช้ควันกับเรื่องระยะดีเทคกับการค้นหาตัวเรือด้วยนะฮะแต่พื้นรองก็โดยรวมตัวเรือพึ่งพาได้พอเล็กน้อยอยู่นะแต่ถ้าแบบไม่ดูเห็นตัวแล้วไม่ดูเห็นตัวนะแล้วก็มีคนช่วยสปอตด้วยพึ่งพาได้มากนะเพราะว่าปืนรองเนี่ยมันเพจ26มมไงเพจ26มมแล้วส่วนใหญ่ CA เนี่ยดาดฟ้ามันหนาไม่เกิน25มมยกเว้นเทียร์10นะยกเว้นเทียร์10มันหนา30มมซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่กระทั่งทั้งนั้นก็อยู่วิธีการเล่นแต่ละคนนะฮะแต่โดยรวมสำหรับลำนี้แนะนำไหมถ้าไม่มีมาโคโปโลลำนี้ก็แนะนำมาเล่นปืนหลอกนะฮะถ้าเล่นสายปืนหลอกแนะนำลำนี้ถ้าเล่นสายปืนหลักปืนหลักมาโคโปโลดีกว่านะฮะปืนหลักมาโคโปโลมันมี SAP ไงSAP ข้อได้เปรียบเลยก็คือมันไม่สนเกาะเลยอ่ะยิงปุ๊บซันโบแรกต้องเจ็บให้ได้นะนี่คือซันโบแรกของ SAP แต่ถ้าเป็น AP ขอกราบงามๆนะขอกราบงามๆถึงจะเจ็บนี่คือข้อต่างๆนะฮะสำหรับ2ลำนี้เดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะฮะ